คุณผู้ชมคงจำได้คุณปุ๊กกี้ปริศนาพลายแสงนักร้องสาวแสนสวยเมื่อก่อนเธอก็อยู่ค่ายนี้ไม่ใช่หรอก็แจ้งเกิดจาก RS เลยนะคะเป็นลูกรักมากเลยของอาเฮียแล้วก็ลูกอาจจะแบบว่าเกเรนิดนึงไม่นิดอ่ะสุดๆเลยตอนนู้นถ้าสมมติว่าถ้าวันนี้ปุ๊กกี้เกิดในยุคนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเบสิกมากของสาวสมัยใหม่แต่บังเอิญรุ่นก่อนนั้นหนูตู้มมากเลยนะคะมันไม่ค่อยมีใครสวยเท่าหนูแล้วดังเร็วขนาดนี้เอาเป็นว่าเรามาพูดกันก่อนนะคะวันเก่าๆเนี่ยคนบางคนอาจจะไม่รู้นะคะปุ๊กกี้เขามีเชื้อฝรั่งนะคะเขาเป็นลูกครึ่งค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณพ่อเป็นออสเตรเลียออสเตรเลียนแล้วก็คุณแม่คนไทยอ๋อก็เลยเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนนะคะเรียกว่าสาวออสซี่ครึ่งนึงไทยครึ่งนึงใช่มั้ยคะค่ะอาจารย์ถามนิดนึงสิคะวันนั้นที่ดังที่สุดหนูแจ้งเกิดเลยกับการเป็นนักร้องสาวลูกครึ่งตอนนั้นดังมากมันไม่ค่อยจะมีแบบนี้กับเพลงอะไรคะชาลาล่าชาลาล่าคุณผู้ชมลองไปดูซิเรามีชาลาล่าไหมคุณผู้ชมดูเป็นเครื่องเตือนใจนี่โอ้โหแม่เจ้าคุณลูกเห็นแล้วก็อยากลุกขึ้นเต้นใช้ได้นะคะลีลาอาจารย์ถ้าตอนนั้นนะคะคุณเรียกอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นแดนเซอร์ยังสามารถเลยนะคะใช่สนุกกว่านั้นตอนนั้นอาจารย์ยังไม่ดังค่ะทางบริษัทเขายังไม่เห็นแววตอนนั้นก็เลยไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกับปุ๊กกี้นะคะอาจารย์ถามนิดนึงสิคะหลังจากที่เธอร้องชาลาล่าได้แป๊บเดียวทำไมตอนนั้นอายุเท่าไหร่10เท่าไหร่17ค่ะ17 16คุณพระคุณเจ้าชาลาล่าได้ไม่กี่ทีมีซัมมี่ไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นหนูถึงได้รีบขนาดนั้นคะคือลึกๆนะคะคือมันเหมือนกับว่าตอนนั้นมันเด็กมากแล้วก็เหมือนกับบูชาความรักคือขาดความอบอุ่นบอกตรงๆตอนนั้นคุณแม่หนูอยู่เมืองไทยไหมคะไม่อยู่ค่ะหรอแล้วก็เหมือนกับความสัมพันธ์กับคุณพ่อก็ไม่ค่อยคือห่างคุณพ่อกับแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ค่ะแต่ว่ามันคือฝรั่งคนคือมันต่างคนต่างอยู่อาหารก็คือต่างคนต่างทานไม่ได้แบบนั่งเป็นครอบครัวหรือว่ามานั่งอบรมสั่งสอนเราแบบพ่อแม่อะไรเงี้ยจะมีแต่คุณแม่คุณยายแต่คุณพ่อกับก็จะไม่ค่อยมีความสัมพันธ์แต่ก็อยู่ก็เหมือนกับว่าลึกๆเราขาดความอบอุ่นเพิ่งมาทราบวันเนี้ยคือจริงๆแล้วนะคือเราขาดความอบอุ่นใช่เราหาแบบโหยหาความรักตลอดเวลาอาจารย์ที่สักกำลังอยากจะคิดว่าในช่วงนั้นเนี่ยสังคมผู้หญิงไทยหมายถึงคุณแม่กับสามีฝรั่งมันไม่ได้มีกันหลายคู่นักแล้วหนูก็อยู่กับยายซึ่งมีวิธีการเลี้ยงดูแบบไทยมากมันอาจจะเกิดความรู้สึกขัดแย้งกันในการเลี้ยงดูในครอบครัวซึ่งพ่อปล่อยพอเลี้ยงลูกแบบฝรั่งแต่ยายกับระเบียบเยียบมากตกลงเธอจะฟังใครแต่ได้ข่าวว่าแม่ถึงก็ดูคุณพระคุณเจ้าใช่ค่ะคือมันเป็นการต่อต้านระหว่างวัฒนธรรมในตัวเราซึ่งอยู่ที่ออสเตรเลียเกิดที่ออสเตรเลียแต่ว่าต้องทำตามธรรมเนียมไทยต้องกลับบ้านตรงเวลาเป๊ะๆซึ่งเพื่อนๆหรือว่าโรงเรียนเนี่ยคือเขาจะชิลๆกันแต่เราก็ไม่ได้จะต้องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบเครียดแล้วบวกกับคุณแม่ก็จะเหมือนกับว่ามันแอบปั้นแต่เด็กปั้นเราตั้งแต่เด็กตั้งความหวังสูงใช่ก็คือส่งไปเรียนแจ๊สเต้นบาเล่เรียนร้องเพลงเปียโนอ้วนแล้วเธอไปเข้าฟิตเนสแล้วจริงๆแล้วไปแอบหลับในห้องน้ำ เพราะเหนื่อยจากการเรียนแล้วต้องไปแบบไปฟิตเนสอะไรมันก็เหมือนกับอึดอัดไปหมดแบบว่าไม่อยากอยู่คุณแม่ของเธอเป็นเจ้าแม่แพลนเลยใช่ไหมคะคือตอนนั้นเราวางทุกอย่างหมดไม่รู้ตัวเลยว่านั่นคือแผนคือเหมือนกับว่าโอเคอยากให้ร่วมมีกิจกรรมเรียนอะไรอย่างน้อยก็เป็นความรู้ติดตัวเราไปแต่จริงๆแล้วมันก็มีอะไรแฝงอยู่ตรงนั้นตอนนั้นเธอมีความสุขไหมฉันถามเธอตรงๆกับชีวิตไม่มีค่ะเอาล่ะตอนนี้เธอหยุดก่อนคุณผู้ชมเจ้าขาใครที่กำลังคิดว่าอยากจะปลุกปั้นให้ลูกตัวเองเข้าสู่วงการบันเทิงต้องเรียนไอ้นู่นเรียนไอ้นี่เวลานั้นต้องถึงตรงนั้นเวลานี้ต้องทำอย่างนี้คุณพระคุณเจ้าตัวอย่างก็นั่งมีให้เห็นอยู่แล้วว่าการที่เราจัดตารางและระเบียบจัดกับลูกของเราจนขาดความเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของลูกเรานั้นบางครั้งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยใช่ค่ะใช่ไหมคะพอเสร็จแล้วพอเธอร้องเพลงได้เธอโด่งดังได้หาสตังค์ได้มีผู้ชายเข้ามาในชีวิตเธอไปเลยทันทีถูกต้องเขาดีตรงไหน
ส่ตัวถุงรีบตัดสินใจเลือกเขาเป็นสามีในบัดดลคือเขาเป็นผู้ชายที่อายุมากกว่า11ปีก็เยอะนะก็แลดูเหมือนจะดูแลเราได้คิดว่าน่าจะเป็นพ่ออ่ะอบอุ่นอบอุ่นก็คือทุกอย่างมีพร้อมก็คือมีบ้านเริ่มผ่อนบ้านของเขาเองมีรถมีทุกอย่างเหมือนกับว่าพร้อมเราไม่ต้องไปสร้างอะไรเพิ่มเหมือนแค่ไปแต่ตัวแม่เห็นด้วยไหมกับการแต่งงานคราวนั้นไม่เห็นด้วยเลยโกรธมากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการเริ่มต้นที่ดีคือทราบตอนแรกว่าคบกันแต่คือมาพลิกวุ๊บตอนท้องแม่ก็คงจะคิดใช่ไหมคะว่าไม่รักเนื้อรักตัวเลยผิดหวังอย่างนั้นอย่างนี้ถูกต้องค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็คือผิดนั่นเองผิดจริงๆหนูคิดว่าหนูผิดหรอคะที่หนูคบกับเขาโดยที่ท้องตั้งแต่ยังไม่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยตอนคบกันก็ไม่ได้คิดว่าผิดแต่ไอ้ตอนท้องเนี่ยคือผิดอายุ17เนี่ยโอเคเพิ่งเรียนจบม.ปลายไม่มีวุฒิภาวะอะไรเลยคือเป็นนักร้องอยู่ในเนี่ยโลกแคบๆอยู่ใน RS เนี่ยแหละหรือว่าแบบว่าตอนนั้นก็เที่ยวแบบเต็มที่เพราะคุณแม่ไม่ได้อยู่คุมดูแลแล้วนี่สวยแล้วก็แบบเต็มที่มีชื่อเสียงเคียร์ก็จะแบบฝ่ายบุคคลที่บริษัทก็จะเรียกแบบตักเตือนว่านี่เธอแบบเลอะห้ามเที่ยวนะไม่งั้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแต่ก็แบบก็ไม่ฟังก็ไม่ฟังใจแตกใช่บอกตรงว่าใจแตกแต่พอเราแบบไปเจอคนที่แบบอุ้ยคนนี้เขาแบบเต็มที่ตามใจไปรับไปส่งนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบเคลิ้มณอารมณ์นั้นแต่คือตรงว่าตั้งใจท้องไหมก็ไม่ขอโทษนะคะหนูพี่ไม่ได้ถามอะไรหยาบๆหนูยังสนุกอยู่ในช่วงทำไมหนูไม่รู้จักคุมกำเนิดคะคุมค่ะแต่ว่ามันก็มีคุมแบบผิดๆฉุกเฉินอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะมีการซึ่งบอกตรงว่าหนูไม่ได้กินยาใช่ไหมคะไม่ได้กินยาคุมไม่ค่ะผู้ชายเป็นฝ่ายคุมใช่แต่ถ้าฉุกเฉินมากพลาดไปแล้วก็รีบไปหายามากินดักไม่ให้ท้องซึ่งตัวนี้ล่ะค่ะอันตรายมากๆก็คือฝากเตือนด้วยกับคนที่ดูอยู่นะคะว่าหลายๆคนแล้วที่พลาดเพราะยาตัวนี้มันไม่ได้แก้ไขได้จริงใช่ค่ะก็เลยพอท้องแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็คือมีทางเดียวคือมีสองทางคือทำแท้งเก็บไว้แล้วหนูเลือกที่จะเก็บไว้โดยที่แบบมากคือตอนนั้นชะลาล่ามาเลยค่ะกำลังเปลี่ยนปกรับร้านตลับเพิ่มเพลง Beautiful Sunday สุดลิฟต์มันกำลังขึ้นมากชีวิตของหนูเหมือนดอกไม้บานสุดๆคือตอนนั้นเราไม่ทราบไม่รู้ตัวเลยว่าดังหรือว่าขึ้นขนาดไหนเพราะว่าเหมือนกับเราก็ทำตามหน้าที่แต่พอทุกวันนี้มานั่งดูย้อนแล้วกับแฟนเพลงทุกวันนี้หรือว่าแบบใครๆที่พูดถึงณวันนั้นแบบสมัยนู้นนี่นั่นเราดังจริงๆเนาะแต่เราไม่มีเวลาไปสนใจตรงนั้นเพราะยุ่งมากแล้วก็หมดแต่หมกมุ่นกับเรื่องความรักบ้าบออะไรตอนนั้นด้วยความรักบ้าบอนะคะปุ๊กกี้ค่ะทันทีที่รู้ว่าท้องปุ๊บเนี่ยแล้วงานก็กำลังมาแวบนั้นหนูเกิดความรู้สึกยังไงคะจะบอกแม่ไงดีคือด่านแรกกลัวแม่รู้คนแรกก่อนคือไม่ได้คิดถึงเรื่องงานเลยหรือว่าฉันจะต้องทิ้งตรงนี้อะไรอย่างนี้ไม่ได้คิดถึงเลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราได้มาง่ายเราได้มายืนตรงนี้ง่ายไม่ได้ต้องประกวดอะไรแบบว่าเหมือนสมัยนี้ที่ต้องแบบต้องไปเข้าข้อเข้าค่ายเก็บตัวหรือว่าคัดเลือกอะไรอย่างนี้คือไม่เลยคือเข้ามาง่ายมันก็เลยเหมือนกับว่าถ้าจะเสียไปก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเดี๋ยวฉันก็คงไปร้องที่อื่นได้เพราะฉันร้องเพลงเก่งฉันดังฉันสวยตอนนั้นคิดอย่างนั้นคิดว่าบูชาความรักมากกว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่ได้คิดเลยว่าเนี่ยกว่าคุณจะมีวันนี้ได้เนี่ยน้อยคนนะคุณจะได้มายืนตรงนี้ได้แล้วแบบดังร้านตลาดอะไรเงี้ยคือไม่ได้คิดตรงนั้นเลยไม่คิดเลยไม่รู้ด้วยว่าร้านตลาดแปลว่าอะไรร้านตลาดเมื่อไหร่10ปีก่อนแม่เจ้ามหัศจรรย์นะคะตอนนี้มานั่งคิดแล้วแบบโอ้โหแบบถ้าตอนนี้ดาวน์โหลดร้านนึงฉันจะไม่ว่าเลยแล้วเธอแม่ยังไงล่ะปุ๊กกี้บอกไม่ได้บอกทางคุณป้าไปบอกป้าให้ป้าอ้อมไปบอกแม่แล้วแม่ก็มาบีบคอเธอเลยสิก็มีการทะเลาะกันแน่นอนค่ะซึ่งเข้าใจว่าคุณแม่คงเสียใจมากและการวิธีแบบเหมือนกับว่าแสดงออกของคุณแม่ก็คือแบบโมโหอ่ะคุณแม่มีวิธีการสอนปุ๊กกี้ที่ค่อนข้างจะแบบทั้งเนกาทีฟทั้งลบแรงนะแรงด้วยลบด้วยมันก็เลยทำให้เราเหมือนกับว่า
ไม่อยากจะฟังไม่อยากจะอาจารย์นิ่งสาวไม่อยากใช้ปุ๊กกี้มานั่งพูดถึงคุณแม่ว่าแม่สอนเราไม่ดีเหมือนกับคุณผู้ชมที่นั่งชมรายการอยู่ก็ไม่อยากให้ลูกมานั่งมองว่าความรักที่แม่มีต่อลูกนั้นมันมีทางลบไปด้วยเหรอนอกจากลูกจะคิดไปเองวันนั้นปุ๊กกี้คิดว่าแม่สอนหนูแบบวิธีการรุนแรงยกตัวอย่างสิคะสมมติก็อย่างเหมือนกับว่าอย่าแต่งตัวแบบอย่าใส่อย่าแต่งตัวอย่างนั้นสิเหมือนผู้หญิงทำงานเหมือนทำงานแบบนั้นแบบนั้นคือแบบพูดแรงเลยพูดแรงแต่พูดแรงๆเลยนะคือแบบแรงมากจนแบบอะไรเนี่ยแบบอยากใส่แล้วก็แต่งตัวแบบว่าเหมือนค่ะผู้หญิงนั่นเลยเหรอใช่อย่าแต่งตัวแบบนี้ได้ไหมลูกมันเหมือนกะหรี่อะไรอย่างนั้นเหรอโอ้ตายแล้วหนูโกรธแม่เลยใช่ไหมซึ่งแบบอ๋อกำลังว่าหนูเหมือนอย่างนั้นเหรอลูกแม่น่าจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงลบเลยก็คือจะเป็นแบบอย่างเงี้ยตลอดว่าเธออ้วนไปแล้วนั่นเหมือนช้างนู่นนั่นคือแบบว่าจะแบบตำหนิแต่คืออ่ะตัดณตอนนั้นแล้วบวกกับเหมือนกับขนาดเราท้องเนี่ย5เดือนเนี่ย4เดือนพอแบบเขาไม่พอใจเขาแบบสามารถที่จะไปแจ้งความจับเราได้ซึ่งตอนนั้นแบบไม่คือไม่เข้าใจจริงๆตอนนั้นทำไมนี่เหรอแม่เราคือตอนนั้นคือไม่เข้าใจบอกตรงๆว่าจะโกรธจะอะไรแต่ทำไมถึงแบบนี่คือทำลายชื่อเสียงเราที่แบบที่คุณแม่อยากจะให้เรามีไม่ใช่หรือแต่คุณแม่ทำลายมันเองอ่ะใจคิดว่าแม่เขียนด้วยมือลบด้วยเท้าใช่โดยที่ณตอนนั้นคิดอย่างนั้นแต่พอผ่านมาแล้วสักระยะแล้วก็มีลูกเองก็เพิ่งจะมาเข้าใจว่าการเลี้ยงดูของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันมุมมองหรืออารมณ์ต่างกันก็คือคุณแม่เนี่ยจะสอนแบบนั้นแต่คือเราทำให้เด็กต่อต้านไม่อยากจะฟังใครอยากจะฟังคะอาจารย์แบบหนูก็อายุแค่10กว่าขวบเองแล้วเป็นลูกครึ่งฝรั่งแบบเหมือนมีความคิดเห็นเป็นส่วนตัวมากคือแบบว่าฉันมั่นใจในตัวเองความคิดของฉันอย่างนี้ด้วยบวกกับไหนจะต้องไทยก็งงๆแต่ทีนี้พอมาวันนี้แล้วก็เข้าใจดีแล้วว่าที่คุณแม่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเขาผ่านมาแล้วประสบการณ์ชีวิตอะไรก็หรือว่าที่เขาเห็นมาอะไรเงี้ยแล้ววันนี้หนูพอหนูมีลูกของตัวหนูเองหนูเข้าใจแม่มากขึ้นวันนี้ความเป็นแม่ในตัวหนูขอโทษนะคะอาจารย์ทราบว่าหนูไม่มีสิทธิ์เลี้ยงดูลูกตัวเองเลยทั้งสองคนใช่ค่ะตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วพอรู้ไหม15กับ13ไม่เคยได้ยินเสียงลูกเลยมากี่ปีแล้วจำไม่ได้เพราะเราไม่มีสิทธิ์เลยใช่ขอโทษนะคะถ้าอาจารย์ถามหนูตรงๆนะคะปกติการมีลูก2คนสามีภรรยาเลิกกันตามกฎหมายก็จะแบ่งลูกไปคนละคนแต่หนูไม่ได้มาสักคนหนึ่งเพราะอะไรเพราะหนูไม่มีศักยภาพและความเหมาะสมพอจะเป็นแม่หรอคะศาลถึงไม่ให้หนูเลี้ยงเลยใช่ค่ะแต่ว่าใช่นิดนึงเมื่อกี้อาจจะขออธิบายอธิบายนิดนึงคือไม่มีศักยภาพไหมใช่ไม่มีรายได้คือตอนหย่าคือบ้านก็เป็นของผู้ชาย อะไรก็เป็นของผู้ชายหมดรถที่มีหรือว่าเงินที่เราได้มาจากการร้องเพลงทั้งหมดเนี่ยมันก็ลงไปอยู่ตรงนั้นก็คือมันก็มีหนี้สินหลักฐานทางนิตินัยเป็นตรงนั้นหมดใช่แล้วชื่อแบบไม่ว่าจะเป็นการกู้อะไรก็เป็นทางนั้นหมดก็คือเราต้องเดินออกมาแต่ตัวถ้าเราจะไปซึ่งวันนั้นเราจำเป็นต้องไปจริงๆเพราะว่าหลายๆอย่างก็ไม่ต้องไปขุดคุยตรงจุดนั้นดีกว่าเพราะอะไรแต่คือเราจำเป็นต้องไปจริงๆแต่ว่าเราจะทำไงดีถ้าเราจะต้องไปเขาไม่ให้ลูกเขาบอกให้ไปแต่ตัวก็ไม่เป็นไรแต่คือเรารู้ว่าเขารักลูกเขารักลูกค่ะเขาดูแลลูกได้ดีขอโทษนะคะแล้วหนูไม่รักลูกหรอคะรักค่ะแมวที่บ้านยังรักลูกเลยอาจารย์ไม่เป็นไรค่ะหนูจะบอกว่าหมายังรักลูกเลยจะเลี้ยงก็ไม่ว่าหรอกค่ะคุณพูดได้เลี้ยงรับได้นะคะแล้วปุ๊กกี้รักลูกแล้วหนูเดินออกมาได้ยังไงเป็นฉันไม่ฉันจะอยู่กับลูกฉันจะกอดลูกอยู่ตรงนี้คือรักลูกค่ะแต่คือที่รักอะถึงทิ้งเขาไว้ตรงนั้นงงไหมคะไม่งงหรอกค่ะอาจารย์ตายตาฉันแดงเลยนะคะก็พอรักสิคะถึงทิ้งลูกไว้ตรงนั้นเพราะถ้าเอาลูกออกมาด้วยหนูก็คงไม่มีปัญญาจะเลี้ยงคือเราไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีหรือไม่มีแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปตายอดาบหน้าเนี่ยเอาลูกไปตายด้วยหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าคือตอนนั้นเราก็อุ๊ยตัวยังแบบว่าช้างแบบว่าใหญ่มากจะกลับเข้าวงการหรอสภาพไม่ให้นะ
แล้วก็แบบขอโทษนะคะหนูแล้วหนูไม่คิดจะเอาลูกกลับไปหาแม่หนูกับพ่อหนูแล้วยายหนูเลี้ยงหลานหรอคือตอนหย่านี่คือไม่ได้ปรึกษาใครเลยแม้แต่คุณแม่ซึ่งอยากจะทุบหัวตัวเองว่าทำไมเพราะว่าจุดพลิกก็คือตอนที่ไปเซ็นใบหย่าดันไปเซ็นว่าลูกเนี่ยควรจะอยู่ในการปกครองของใครนั่นคือตัวหลักเลยที่ไปมอบแบบตัดสิทธิ์อำนาจของตัวเองทั้งหมดซึ่งเพียงแค่ลายเซ็นแล้วก็ไม่ได้ปรึกษาใครอีกแล้วก็ทำให้ชีวิตต้องมาอยู่แบบนี้อายุเท่าไหร่คะตอนที่เซ็นหย่ากัน23 24 23 24กับลูก2คนแต่คือเราคิดว่าเขาเกิดตรงนั้นเขาเหมือนมีสภาพแวดล้อมแบบตรงนั้นดีกว่าพาเขามาลำบากบางคนแบบก็เป็นแม่ยังไงก็ต้องเอาลูกออกมานี่นั่นแต่คือก็เข้าใจแต่คือเหมือนกับว่าเรามองถึงผลประโยชน์หรือความรู้สึกความเป็นอยู่ของลูกมากกว่าตัวว่าเราจะคิดถึงลูกหรือว่าลูกจะคิดถึงเราเรามองแค่ว่าเอ๊ะฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาไปมาหาสู่กันได้คิดว่าอย่างนั้นแต่พอไปแล้วจริงๆมันไม่ใช่กับพลิกอีกว่าเราแบบไม่ให้เจอเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเจอลูกเราอีกเลยคือมีสิทธิ์ค่ะแต่ว่าอย่างเขามีครอบครัวใหม่ก็คือช่วงแรกๆก็ได้เจอบ้างอ่ะก็ไปไปมาอยู่แต่ว่าแถมมีขึ้นศาลอะไรกันด้วยก็คือศาลก็แบบว่าตนีประนอมว่าเป็นแม่ก็มีสิทธิ์ที่จะพบลูกได้ไม่จำเป็นต้องมาฟ้องอะไรกันทีนี้พอวันหนึ่งเขามีครอบครัวใหม่ก็อยู่ดีๆก็ไม่สะดวกให้พบก็ไม่เป็นไรเราก็เข้าใจว่าอ่ะเขาอยากเขาคงแบบอยากจะมีความส่วนตัวแบบกับครอบครัวใหม่ของเขาลูกคนใหม่ของเขาอะไรเงี้ยอาจารย์ถามปุ๊กกี้ก่อนปิดเบรกนิดนึงได้ไหมคะถ้ามีโอกาสจะให้กลับไปหาลูกจะกลับไปเจอลูกไหมคะกลับค่ะแล้วมันจะทำให้ลูกไม่มีความสุขไหมคะก็คือไม่ทราบเหมือนกันนักคิดว่าจะกลับไปเมื่อลูกโตเมื่ออายุเท่าไหร่คะก็คือเราพร้อมกลับเสมอแต่คือเรากลับไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับว่าไปก้าวข้ามไปแบบข้ามแบบเหมือนเขตที่เขาแบบมีเหมือนไปบุกมันไม่ใช่เขตทางกฎหมายไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่แต่ว่าเหมือนกับว่าอย่างลูกอยู่กับเขาเลี้ยงดูเราไม่ทราบเหมือนกันว่าแต่ละวันเนี่ยลูกได้รับฟังอะไรมาบ้างแต่เท่าที่ทราบมันเนี่ยเท่าที่รู้สึกได้ว่าคือมันไม่ใช่เรื่องที่ดีแม่เป็นคนไม่ดีอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาพูดหรือเปล่านะคะแต่ว่าสุดจังๆเลยคือแบบไปหาลูกที่โรงเรียนแล้วลูกวิ่งหนีปุ๊กกี้คิดยังไงลูกตัวเองวิ่งหนีตัวเองอะโกรธเสียใจมากเกิดจากลูกไม่รักแม่หรือลูกได้รับข่าวสารอะไรมาน่าจะเป็นข่าวสารถ้าวันนี้ลูกนั่งดูรายการทีวีอยู่ปุ๊กกี้จะพูดอะไรกับลูกสั้นๆ นิดหนึ่งไหมคะพูดเลยค่ะก็ก็อยากร้องแล้วแหละถึงแบบดราม่าไงหนูค่ะมันไม่ใช่เรื่องดราม่าหรอกค่ะก็คือแม่ก็คือแม่ของหนูก็คือไม่มีคนอื่นเป็นแม่หนูได้ยังไงแม่ก็อยู่ที่เดิมถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็มาค่ะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาหาแม่แม่ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นแม่ของลูกจนลมหายใจสุดท้ายเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะค่ะโอเคคุณผู้ชมขอปิดเบรกนี้สักครู่หนึ่งให้น้องปุ๊กกี้ซับน้ำตาและให้ตัวเองดูสวยแล้วกลับมาคุยกันต่อในเบรกหน้านะครับ